นุ้ยเชิญยิ้มใจหายโป้งเหน่งเชิญยิ้มจากไปกะทันหันยอมรับมีความสามารถสูงนุ้ยเชิญยิ้มใจหายจากข่าวช็อกวงการบันเทิงเมืองไทยอีกครั้งกับการสูญเสียตกคนดังมากฝีมืออย่างโป้งเหน่งเชิญยิ้มหรือนายชลชนัทก้องพบธิตารีที่เสียชีวิตลงอย่างสงบเมื่อคืนของวันที่10กรกฎาคม65ที่ผ่านมาสร้างความโศกเศร้าเสียใจให้กับครอบครัวและแฟนๆที่ติดตามผลงานเป็นอย่างมากด้านนุ้ยเชิญยิ้มหรือนายชูเกียรติเอี่ยมสุขเผยกับข่าวสดบันเทิงออนไลน์ถึงความรู้สึกหลังทราบข่าวการเสียชีวิตของตลกรุ่นพี่โป้งเหน่งเชิญยิ้มว่ายอมรับว่าใจหายมากแต่พี่โป้งเหน่งก็มีเวลาให้ญาติทำใจมาประมาณ1ปีแล้วสำหรับอาการป่วยของพี่โป้งเหน่งตนทราบมาได้เกือบปีวันที่ตนเออาคลิปลงไปเฟซบุ๊กส่วนตัวนั่นคือคลิปสุดท้ายที่ได้คุยกันแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสเข้าไปหาด้วยตัวเองเพราะตอนนั้นยังมีโควิดหนักๆอยู่จึงกลัวเรื่องการติดเชื้อด้วยเลยวิดีโอคอลคุยกันนุ้ยเชิญยิ้มใจหายตอนนั้นพี่โป้งเหน่งยังดูโอเคอยู่แล้วก็มาเพิ่งมารับข่าวอีกครั้งก่อนที่พี่โป้งเหน่งจะเสียชีวิตได้2วันลูกชายเขาโทรมาบอกว่าพ่อเข้าโรงพยาบาลกะทันหันนุ้ยเชิญยิ้มย้อนเล่าถึงจุดเริ่มต้นที่ได้รู้จักและทำงานร่วมกันว่าตนเห็นพี่โป้งเหน่งเล่นตลกมาตั้งแต่ตอนเข้ามาอยู่คาเฟ่แล้วส่วนที่ได้ร่วมงานก็ประมาณ20กว่าปีตนเป็นคนชักชวนให้พี่โป้งเหน่งมาอยู่คณะพี่ถั่วแระตอนนั้นเขาตกงานอยู่ไม่รู้จะไปคณะไหนแล้วแวะเวียนมาหากันบ่อยๆเลยชวนไปที่คณะพี่ถั่วและตอนนั้นยังเป็นชื่อถั่วและชูศรีเชิญยิ้มอยู่นุ้ยเชิญยิ้มใจหายถามว่าเห็นแววอะไรในตัวพี่โป้งเหน่งต้องบอกว่าเขาเป็นคนเก่งมากเคยอยู่ตลกคณะใหญ่ๆมาแล้วทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นชวนชื่นเพชรดาราฉายแต๋วบ้านโป่งหนูเชิญยิ้มคือไม่ต้องเห็นแววเลยแค่บอกชื่อและเห็นหน้าเขาก็รู้เลยว่าตลกคนนี้ความสามารถสูงถ้าพูดถึงความประทับใจที่มีต่อพี่ชายคนนี้ก็มีมากมายความเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีรักลูกรักเมียดูแลครอบครัวอย่างดีมากๆผมคิดว่าผู้ชายอย่างพี่โป้งเหน่งน่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างกับการดูแลครอบครัวส่วนหน้าที่การงานในเรื่องของการแสดงทำอะไรก็เต็มร้อยถ้าพี่โป้งเหน่งไปทำการแสดงที่ไหนทุกคนจะต้องได้รับรอยยิ้มและเสียงหัวเราะจากพี่เขามากมายนุ้ยเชิญยิ้มใจหายผมภูมิใจและประทับใจมากๆกับผู้ชายที่ชื่อโป้งเหน่งสุดท้ายอยากบอกว่าถ้าหากชาติหน้ามีจริงก็อยากจะเกิดมาเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วก็มาร่วมแสดงสร้างเสียงหัวเราะและความสุขกันแบบนี้อีกตลกรุ่นน้องกล่าวทิ้งท้ายขอบคุณรูปจากไอจีนุ้ยขีดล่างเชอร์นีม เรื่องย่อหงฟ้าละครดราม่าเด็กหญิงธิดารัชทายาทพลัดพรากจากพ่อแม่ผู้สูงส่งเรื่องย่อหงฟ้าละครดราม่าเด็กหญิงธิดารัชทายาทพลัดพรากจากพ่อแม่ผู้สูงส่งจับคู่พระนางหน้าใหม่ณัชชาชยางคานนท์ประกบชาคริตบุญสิงห์หงฟ้าเด็กสาวหน้าตาสวยจิตใจงดงามแต่อาภัพที่เติบโตมาในสลัมโดยการเลี้ยงดูของยายนิ่งแม้พ่อบุญช่วยขอทานที่เก็บหงฟ้าได้ตั้งแต่แบบบอดจะตั้งชื่อเด็กสาวเลิศเลอเพียงใดแต่ยายนิ่งผู้รับเลี้ยงหงฟ้าเพราะได้เงินจากบุญช่วยก็กดขี่ดูด่าวเรียกชื่อใหม่ว่านางกะลายายนิ่งมีหลานอันเป็นที่รักที่เลี้ยงเติบโตมาพร้อมกับหงฟ้าชื่อว่าง้อง้อเองมีนิสัยขี้อิจฉาเอาแต่ใจไม่ทำงานทำการและก็กดขี่จิกด่าหงฟ้าไม่แพ้ยายนิ่งทั้งคู่ไล่ให้หงฟ้าออกไปทำงานสารพัดเพื่อหาเงินมาให้มานพเด็กวัดรูปหล่อรักอนาคตตั้งใจเรียนซึ่งมานพแอบหลงรักหงฟ้าและคอยช่วยเหลือหงฟ้ามาตลอดหงฟ้าเองก็มีใจให้มานพเช่นกันทำให้เงาะไม่พอใจยิ่งเกลียดหงฟ้าและรังแกหงฟ้าหนักขึ้นเพราะเงาะเองก็หลงรักมานพวันหนึ่งเงาะวิ่งราวกระเป๋าสตางค์คนในตลาดแล้วโยนความผิดมาให้หงฟ้านาฏระดา
เป็นหนึ่งในผู้เคราะห์ร้ายนั้นแต่เธอกลับถูกชะตากับหงฟ้าและต้องการรับมาอุปการะโดยให้เงินเป็นค่าไถ่ตัวหงฟ้าจำนวนหนึ่งแต่ในวันมารับตัวหงฟ้านั้นวิทย์ได้รับคำสั่งจากอนุวัฒน์สามีของนาดดาให้กำจัดหงฟ้าวิทิ้งหงฟ้าไว้ที่ปั๊มน้ำมันหงฟ้าทิ้งถุงใส่ของไว้บนรถนาดลดาเปิดดูจึงพบว่าเป็นกะลาที่ใช้ขอทานทำให้นาดลดายิ่งผูกพันกับหงฟ้ามากขึ้นเพราะการที่เธอถูกย้ำเหยียดว่ามีพ่อเป็นขอทานแต่กลับเอากะลาขอทานติดตัวแสดงให้เห็นว่าหงฟ้ามีความกตัญญูและไม่เคยอายที่มีพ่อเป็นขอทานนาดลดาหาทางไปเจอหงฟ้าอีกและขออุปการะหงฟ้าแต่หงฟ้าโกรธที่นาดลดาไม่จริงใจกับตนทิ้งตนไว้ที่ปั๊มน้ำมันแต่สุดท้ายก็มีเหตุผลที่ทำให้หงฟ้ายอมไปกับนาดดาอนุวัฒน์สามีของนาดลดาไม่พอใจมากทะเลาะกันใหญ่โตนาดลดาจึงนำหงฟ้าไปรับใช้คุณหญิงชดาแม่ของตนด้วยความเป็นเด็กเรียบร้อยฉลาดและดูแลคุณหญิงอย่างดีจึงทำให้คุณหญิงชดาเอ็นดูหงฟ้าอย่างมากวายุลูกชายคนเดียวของชัชวาลได้พบกับหงฟ้าก็รู้สึกชอบพอแต่ขณะเดียวกันเขาก็มีความสัมพันธ์อันดีกับพริ้งพิไลหลานสาวคนเดียวของรัชนีวิภาเมียอีกคนของอนุวัฒน์ทำให้รัชนีวิภาไม่พอใจนอกจากจะหาทางกำจัดนาดลดาให้พ้นจากการเป็นศัตรูหัวใจแล้วยังหาทางกำจัดหงฟ้าให้พ้นทางความรักของหลานอันเป็นที่รักด้วยไม่ใช่หงฟ้าเท่านั้นที่อาภัพนาดลดาผู้ปกครองของเธอเองก็เช่นกันจริงๆแล้วครั้งหนึ่งนาดลดาได้พบรักกับเจ้าชายปาวินแห่งรัฐคัสตายาแต่ด้วยเหตุผลทางการเมืองทำให้เธอต้องแยกจากสามีแถมยังมีลูกติดในท้องกลับมาประเทศไทยคุณหญิงชดาจัดการปัญหาโดยการจับนาดลดาแต่งงานใหม่กับอนุวัฒน์นักธุรกิจที่มีชื่อเสียงและร่ำรวยอนุวัฒน์ส่งวิทย์คนสนิทให้ขโมยลูกของนาดลดาไปทิ้งเธอถูกพรากลูกไปตลอดชีวิตและจมอยู่ในความเศร้าซ้ำร้ายในวันแต่งงานคุณหญิงกับนาดลดาได้รู้ว่าอนุวัฒน์มีเมียอยู่แล้วคือรัชนีวิภาที่คอยจ้องระรานเธอตลอดเวลาจนนาดลดายื่นคำขาดจะขออย่ากับอนุวัฒน์แต่อนุวัฒน์เองที่ไม่ยอมปล่อยเธอไปเพราะเขาหวังเอาชนะเธอให้ได้แล้วความทุกข์ในใจของนาดลดาค่อยๆดีขึ้นเหมือนมีสิ่งมาปลอบประโลมจิตใจนั่นก็คือหงฟ้าเธอรู้สึกเอ็นดูเด็กผู้หญิงคนนี้และเอาใจใส่หงฟ้าอยากให้หงฟ้าได้ดีโดยการวาดหวังให้หงฟ้าได้แต่งงานกับวายุแต่เธออาจจะลืมไปว่าความรักเป็นเรื่องที่บังคับจิตใจกันไม่ได้สุดท้ายหงฟ้าจะตกอยู่ในความทุกข์เหมือนเช่นนาดลดาเคยเจอมาหรือไม่และความผูกพันครั้งนี้จะนำพาเรื่องดีหรือร้ายมาสู่เด็กสาวหงฟ้าติดตามความสนุกลุ้นไปกับเรื่องราวดราม่าสุดเข้มข้นของละครหงฟ้าได้ทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา 18:45 นประเดิมตอนแรกวันพุธที่วันที่13กรกฎาคมนี้ทางช่อง 7HD กด35เรื่องย่อหงฟ้าบทประพันธ์โดยโยสิตาบทโทรทัศน์โดยภาคระพีกำกับการแสดงโดยอินทนนท์รัตนาการโดยผู้จัดเวลดิษกรดิษยานันท์กันจารึกผลิตโดยบริษัทกันตนามูฟวี่ทาวน์2002จำกัดรายชื่อนักแสดงหงฟ้านัชชาชยางคานนท์รับบทหงฟ้าชาคริตบุญสิงห์รับบทมานพณัฐริกาธรรมปรีดานันท์รับบทนาดลดาสุพิชชาศรีสวัสดิ์รับบทพริ้งพิไลนนทัศน์ธนวัฒน์ยันยงรับบทวายุสุรวุฒิไหมกันรับบทอนุวัฒน์เลลานีทศพรรับบทเงาะชัชดาพรธนันทารับบทรัชนีวิภาเพ็ญเพชรเพ็ญกุลรับบทเจ้าปาวินอุทุมพรศิลาพันธ์รับบทคุณหญิงชดาติ๊กกลิ่นศรีรับบทบุญช่วยนพพลพิทักษ์โลพาณิชย์รับบทวิทย์ขจรศักดิ์รัตนนิสัยรับบทชัชวาลนริสาพรหมสุภารับบทยายนิ่มอลิสาขจรชัยกุลรับบทแหม่มอุ่นเรือนราโชตรับบทสดชวิตธนวนิชตระกูลรับบทบัวลอย